จากสถานการณ์กล่าวนะครับเป็นวิวัฒนาการนะครับแล้วก็เป็นพัฒนาการของความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมดังนั้นเราจะเห็นว่าเรามาถึงยุคที่ในอนาคตใกล้จะมีรถยนต์ที่ไม่ต้องใช้คนขับนะครับและในอนาคตต่อๆไปนี้ยิ่งจะมีโอกาสที่สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายจนเราไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีผลกับเรื่องการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างไรซึ่งในเมื่อก่อนเราก็คงไม่คิดได้ว่าเราจะสามารถมีการพัฒนาองค์ความรู้และก็นวัตกรรมที่จะสามารถทำให้รถสามารถที่จะไปรับผู้ใช้งานเองโดยที่ไม่ต้องมีคนขับนะครับแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้ดังนั้นแล้วองค์ความรู้ต่างๆที่พัฒนาไปมากมายเช่นนี้จำเป็นอย่างมากครับที่จะเป็นที่จะต้องพัฒนานะครับศักยภาพของมนุษย์และก็กำลังคนโดยเฉพาะนักศึกษาหรือผู้เรียนในปัจจุบันที่จะต้องมีทักษะที่จำเป็นของโลกในยุคศตวรรษที่21ที่เพียงพอต่อการที่จะออกไปดำเนินชีวิตและก็การประกอบวิชาชีพในอนาคตซึ่งจากผลการศึกษาในปัจจุบันนี้มีหลากหลายอาชีพนะครับที่กำลังเกิดขึ้นใหม่บนโลกใบนี้และในขณะเดียวกันก็มีอีกหลากหลายอาชีพที่กำลังจะสูญหายไปจากโลกใบนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากพัฒนาการและความก้าวหน้าของทางด้านเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากสไลด์นี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีจำนวนอาชีพหลากหลายอาชีพครับที่ถูกคาดหมายว่าจะถูกแทนที่ด้วยการทำงานของนวัตกรรมเทคโนโลยีทันสมัยจะถูกแทนที่ด้วยความก้าวหน้าของโลกระบบอัตโนมัติมากขึ้นจากการพัฒนาตัวเทคโนโลยีของเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Internet of Things ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะมาแทนที่การทำงานแบบเดิมๆของมนุษย์ในปัจจุบันจากสไลด์นี้ท่านจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในบริบทของประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งประเทศครับที่ถูกพิจารณาแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเราจะถูกแทนที่ด้วยการทำงานของระบบอัตโนมัตินะครับอันเป็นผลมาจากพัฒนาการความก้าวหน้าของทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยถึง 72% ของอาชีพที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งประเทศที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่มหาอำนาจหนึ่งของโลกอย่างประเทศจีนท่านก็จะเห็นว่ามีอัตราถึง 77% ของอาชีพปัจจุบันที่ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติในอนาคตอินเดีย 69% นะครับหรือแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีไปไกลแต่ก็ยังมีถึง 47% นะครับของอาชีพปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะต้องถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติแต่สิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่21และสำหรับกำลังคนในอนาคตที่จะต้องพัฒนาตนเองและก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในโลกอนาคตที่จะมีระบบอัตโนมัติมากมายหลากหลายบริบทที่จะเข้ามาแทรกแซงและทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปสิ่งที่สำคัญหนึ่งเลยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราจะทำอย่างไรที่เราจะต้องมีทักษะในการเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21เราจะทำอย่างไรให้เรามีทักษะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในยุคศตวรรษนี้รวมทั้งอาชีพปัจจุบันที่กำลังจะสูญหายไปทักษะเหล่านั้นยังจำเป็นอยู่หรือไม่ที่เราจะต้องพัฒนาทักษะเดิมๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาตนเองในยุคศตวรรษที่21นี้ดังนั้นนะครับจะมีในส่วนของกรอบแนวคิดในเรื่องของทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่21นะครับที่หลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วพยายามช่วยกันหาทางออกและแก้ปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อมของศักยภาพของมนุษย์ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่21จากสไลด์นี้เราจะเห็นได้เลยครับว่าทักษะในยุคศตวรรษที่21นั้นถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นทักษะความรอบรู้พื้นฐานนะครับจำนวน6ทักษะพื้นฐานอีกทั้งมีทักษะที่เป็น competency หรือสมรรถนะที่ผู้เรียนในยุคปัจจุบันควรจะต้องมีและจะต้องทำให้ตัวเองเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกับการที่จะใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตให้ได้เนี่ยอีกจำนวนทั้งสิ้น4ทักษะและรวมทั้งคุณภาพของ
ลักษณะการเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21พื้นฐานที่จำเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตในยุคศตวรรษที่21นี้อีกจำนวน6ทักษะนะครับซึ่งในกรอบที่เห็นอยู่ตอนนี้ทั้ง3กรอบนี้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21จำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบกับตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองขาดในส่วนของทักษะตรงส่วนไหนและจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มีทักษะเหล่านี้ซึ่งเป็นทักษะของมนุษย์ในยุคศตวรรษที่21ที่ต้องใช้ต่อไปในอนาคตนี้แน่ๆนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการคาดการนะครับโดยผลการสำรวจนะครับโดยใช้ข้อมูลที่จากหลากหลายแหล่งมากเพื่อที่จะประกอบการพิจารณาว่าแล้วทักษะที่จำเป็นที่จะใช้ต่อไปในวันข้างหน้าในการประกอบอาชีพในการที่ทำให้ตัวเองได้อาชีพนั้นมีทักษะอะไรบ้างจะเห็นได้ในข้อมูลที่นำเสนอที่หน้าจออยู่ตอนนี้เรามีการเปรียบเทียบนะฮะมีการศึกษาเปรียบเทียบว่าทักษะที่เคยถูกใช้ในยุค2015ที่ผ่านมาประกอบไปด้วย10ทักษะตั้งแต่ทักษะการแก้ปัญหาเชิงซับซ้อนได้นะครับมีทักษะในเรื่องของการทำงานประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้มีทักษะในส่วนของการจัดการการทำงานกับผู้อื่นและการจัดการประสิทธิภาพในการทำงานของมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะในการเจรจาต่อรองหรือสื่อสารข้อมูลระหว่างกันทักษะในการที่จะมีความรับผิดชอบในการที่จะควบคุมคุณภาพควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนดหรือแม้กระทั่งทักษะในการบริการก็เป็นทักษะที่สำคัญมากในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษนี้ทักษะในการตัดสินใจเป็นอีกทักษะหนึ่งครับที่มีความสำคัญมากๆที่จะต้องพัฒนาและก็บ่มเพาะให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อที่จะให้เราอยู่ในยุคศตวรรษนี้ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่มีความกระตือรือร้นต่อข้อมูลที่ได้รับและรู้จักใช้ข้อมูลนั้นในการที่จะกำหนดว่าสิ่งใดที่ควรจะต้องทำในขั้นตอนต่อไปและทักษะที่สำคัญอีกทักษะหนึ่งเมื่อตอนปี2015นั้นถูกกำหนดไว้เป็นทักษะที่10คือทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันมีการวิเคราะห์และการปรับกรอบแนวคิดตรงนี้หมายว่าในยุคคริสตศตวรรษที่2020นี้ทักษะต่างๆมีการจัดลำดับใหม่ว่าในยุคอีก4ปีถึง5ปีข้างหน้านี้ทักษะอะไรล่ะที่ผู้เรียนในยุคศตวรรษนี้จำเป็นที่ต้องพัฒนาตัวเองจะเห็นว่าทักษะแรกที่ทุกคนควรจะต้องได้รับการพัฒนาคือทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้นะครับลองลงมาจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณนะครับรู้ว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นอะไรใช่ไม่ใช่อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์และอะไรที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองได้และทักษะที่3ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในยุค2020นั้นคือทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ของเรานั้นเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นทักษะต่อไปทักษะที่4คือเรื่องของการจัดการมนุษย์การจัดการที่จะวางแผนการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานทักษะถัดไปคือทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเชิงสร้างสรรค์ได้สิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นมาในทักษะที่จำเป็นในยุค2020คือ emotional intelligence คือเรื่องของอัจฉริยภาพในเชิงของอารมณ์รู้วิธีการที่จัดการกับปัญหามีสติในการที่จะใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้อันนี้เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมากเป็นซอฟต์สกิลที่พวกเราทุกคนควรจะต้องได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะขึ้นรวมทั้งทักษะในการตัดสินใจนะครับซึ่งก็เป็นทักษะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้เช่นเดียวกันในปี2020ทักษะในการที่จะมีจิตเชิงบริการอย่างไรก็แล้วแต่เรายังต้องใช้ชีวิตในสังคมครับผู้เรียนทุกท่านก็ควรจะต้องมีเรื่องของการรู้จักดูแลผู้อื่นและในขณะเดียวกันรู้จักที่จะทำงานบริการผู้อื่นได้ด้วยทักษะในการเจรจาต่อรองสื่อสารความหมายให้ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะดำเนินการและทักษะสุดท้ายคือทักษะเรื่องของความยืดหยุ่นเชิงปัญญาซึ่งทักษะตรงนี้นะครับทั้ง10ทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่21ดังนั้นแล้วครับในบทเรียนถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของความฉลาดทางดิจิทัลซึ่งผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้จำเป็นที่ต้องมีแล้วเราจะมาดูรายละเอียดกันว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เป็นความฉลาดทางด้านดิจิทัลหรือดิจิทัลอินเทลลิเจนซ์ที่จำเป็นต้องพัฒนาสวัสดีครับ